งแห้วสื่อปูดราบิโอสัญญาปากเปล่าซบเรอัลมาดริดสื่อผู้ดีตีข่าวอาเดียนราบิโอมิดฟิลด์ตัวเก่งชาวฝรั่งเศสเตรียมย้ายหนีปารีสแซงต์แชร์กแมงแบบไม่มีค่าตัวในช่วงซัมเมอร์นี้โดยนักเตะได้ตกลงสัญญาปากเปล่ากับเรอัลมาดริดเพื่อไปร่วมสังกัดแน่นอนโดยเหตุผลนักเตะอยากทำงานกับซีเนดีนซีดานกุนซือเพื่อนร่วมชาติอาเดียงราบิโอกองกลางปารีสแซงต์แชร์กแมงมหาอำนาจลูกหนังแห่งศึกลีกเอิงฝรั่งเศสปฏิเสธย้ายมาเล่นให้หงแดงลิเวอร์พูลหลังนักเตะตัดสินใจตกลงสัญญาปากเปล่าเพื่อย้ายไปร่วมทัพราชันชุดขาวเรอัลมาดริดจากการเปิดเผยของเดอะมิเรอร์สื่อดังในอังกฤษดาวเตะวัย24ปีเตรียมจะกลายเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์ในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากเจ้าตัวประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจนว่าไม่ขอขยายสัญญาใหม่กับ PSG และนับตั้งแต่นั้นเขาก็ไม่ลงสนามให้ต้นสังกัดอีกเลยโดยในช่วงที่ผ่านมาลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลแสดงความสนใจอยากได้เจ้าตัวมาร่วมทัพอย่างมากอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าทีมเต็งหนึ่งกลายเป็นเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลน่ากระนั้นแซงแชคแมงได้ออกโรงวิจารณ์การกระทำของบาร์ซ่าว่าไม่เหมาะสมเรื่องต่างๆก็ค่อยๆเงียบหายไปกระทั่งล่าสุดเรอัลมาดริดมาแรงแซงทางโค้งเพราะมีรายงานว่าราบิโออยากไปเล่นให้กับโรสบลังโกรสมากๆทั้งนี้ซีเนดีนซีดานเทรนเนอร์ชาวฝรั่งเศสแสดงความสนใจอยากได้ราบิโอมานานแล้วและพิจารณาที่จะทาบทามนักเตะมาเสริมแกร่งก่อนที่เขาจะแยกทางกับยอดทีมแห่งถิ่นซานติอาโกเบนาเบลเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ซิซูกลับมาคุมทีมอีกครั้งและไม่ใช่เรื่องแปลกที่ดาวเตะเลือดเฟรนช์จะกระสันเล่นให้นายใหญ่เพื่อนร่วมชาติและได้ตกลงสัญญาลูกผู้ชายเพื่อย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดแบบไม่มีค่าตัวแล้ว